สวัสดีค่ะกี้ค่ะเกดค่ะค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะก็จะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานตรุษจีนปากน้ำโพประจำปี2560ค่ะระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2560ค่ะภายในงานมีอะไรบ้างคะเกดค่ะภายในงานนะคะจะมีซุ้มเทิดพระเกียรติค่ะและที่สำคัญก็คือโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีขบวนแห่มังกรและขบวนนางฟ้าจากหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งวันแห่มีวันไหนบ้างคะกี้วันแห่นะคะก็จะมีแห่กลางคืนวันจันทร์ที่30มกราคม2560และแห่กลางวันวันอังคารที่31มกราคม2560ค่ะเสื้อที่พวกเรา2คนใส่อยู่นี้นะคะก็จะเป็นเสื้อประจำปี2560ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะคะนั่นก็คือสีขาวที่กี้ใส่ค่ะแล้วก็สีแดงที่เกศใส่อยู่นี่ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะก็คือแบบคอกลมและแบบคอบกค่ะค่ะแบบเสื้อนะคะก็จะมีสกรีนด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสกรีนด้านหลังแบบนี้ค่ะค่ะหากท่านใดสนใจนะคะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เว็บด้านล่างนี้เลยมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ